พามาเก็บเชอร์รี่บ้านป้าปกค่ะได้เต็มตะกร้าเลยนะคะเก็บไปกินไปนะก็เก็บเครียดแปรแต่เรากินน้ำองุ่นเรากินน้ำองุ่นมาค่ะเก็บเครียดแปรแล้วก็เลี้ยงน้ำองุ่นด้วยเดี๋ยวลืมสื่อตำบักหุ่งมากตำกระปุกนะดูเด็ดเป็นพวงๆมันเยอะสวยว่างก็มาเก็บต่อก็ได้พรุ่งนี้ปะลืนมาเก็บเดี๋ยวต้องให้นาเล็กเอาไปวัดก่อนถ้าเกิดทางวัดเขายังไงก็ให้นาเล็กมาเก็บเองพรุ่งนี้อยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอย่าเล็กก็แวะเลยไงเออเฟียต้อง4อาทิตย์นะเอ๊ะ6อาทิตย์เดี๋ยวก่อนนี่เพิ่งได้2มัน6อาทิตย์น่ะอุ๊ยดูไอ้ปลาแหงดูอันนั้นน่ะแม่งกระพวงหุ่นไม่หนูจะบอกว่าหนูเดินมาเนี่ยมันดำหมดทุกอันเลยหนูไปไม่ถูกนี่ดูข้างบนน่ะนาเล็กข้างบนดูเหมือนพวงองุ่นเลยอ่ะจริงๆพี่รู้เย็นเนี่ยไม่ต้องกินข้าวแล้วกินเออใช่กินเจ็ดแปดอิ่มเฮ้ยแต่มันอิ่มจริงนะอิ่มป้าปู่ปีที่แล้วไม่เห็นหวานแบบนี้เลยนะหรือมันยังไม่สุกไม่ปีที่แล้วละแกมาเก็บยังไอ้นี่เขียวๆไอ้พวกแกแดงก็คุณน่ะเรียกค่อยมาเร็วมาไวเกินตอนนั้นมากับลูกสาวมันงอแงเที่ยวนี้มันเข็ดมันไม่มาอีกเลยไอ้แม่มันก็ปวดหลังไอ้ลูกก็งอแงลูกมันไม่ยอมมาเลยเที่ยวนี้ไปเล่นกระโดดจมโยจมมันบอกมัวไม่ไปแล้วเธอแม่พาไปเก็บไอ้เข็ดแบร์บ้านประปุกเฮ้ยไม่ไปอ่ะเธอไปเถอะใหญ่ๆนะที่รู้ๆเนี่ยแค่สองกิ่งนี่ก็เต็มแล้วเอาเก็บไปด้วยอย่าเล่นเอากระแป้งตะกร้าที่นี่กับเออเอาตะแป้งมาให้แกอีกหน่อยแกไปบัดตะกร้าแค่นั้นไม่พอป้าปุกจ๋านาเล็กเก็บไปอีกเดี๋ยวหนูช่วยเก็บเดี๋ยวหนูช่วยเก็บตะกร้าหนูยังไม่ไปไหนแล้วเออนาเล็กนี่กล่องนี่ถือได้เออได้บุญด้วยนะเล็กของไปไม่ถูกว่ะงงThank you.
ต้องเพื่อนหักโดนด่าแท้ๆปะปุ๊กดีนะไม่อัดดีๆนี่ตอนนี้คือได้เวลามาสวยไอ้นี่คือยืนขาสั่นเนาะเมื่อกี้ยืนขาสั่นตอนนี้มานั่งแล้วมานั่งเขย่าเก็บเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใช้คำนี้นะไม่มันลงเฟซเนี่ยน่าเกลียดเขาบอกว่าแค่มาเก็บเคี้ยวแต่สั่นปั่นนั่นเลยน่าเกลียดนี่หักจัดไปไม่ได้ตั้งใจหักนะมันหักเองไม่เป็นไรหรอกแกบอกไม่เป็นไรเนาะหักแล้วก็หักไปเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่เออนี่เห็นป่ะเออยกกิ่งให้ดูสินี่เออสาบลาบอยู่บนตึกล่ะเออไอ้นี่เต็มตะกร้านี่มีแต่ใบไม้นะเดี๋ยวมาเก็บกิ่งมันออกคนเก็บก็หน้าเคี้ยวแตกก็หน้าคนเก็บหน้าใหญ่พอกันเลยความสุขไหนจะเท่าคนเก็บก็แค่แปลเดนมาร์กขอบคุณค่ะมาปิดนะขอบคุณค่ะ Hi welcome to Daniel Vichu Talk for C Daniel Canel Alright Okay